เขาว่างี้พ่อค้าหล่อบอกต่อด้วย คือตอนแรกจะไปซื้อปลาหมึกก็คิดว่าลุงที่ไหนขายปลาหมึกอยู่ริมชายหาดเปิดบวกออกมาเท่านั้นแหละโอป้านี่นะจริงเหรอไปดูหน่อยไปดูหน่อยชุดละร้อยครับพี่ชุดละร้อยหรือเปล่าผมตัวร้อยครับผมชุดละร้อยผมตัวร้อยครับยังคนขายโคตรหล่อเลยครับผมเห็นหน้าสาวเมื่อกี้นี้ว้าวเลยอ่ะนี่เขาแอบมาแบบถ่ายรายการอะไรเปล่าอ่ะเออแบบว่ามาแบบว่าคอนเทนต์หรือเปล่าสร้างคอนเทนต์แอบถ่ายปลาหมึกหรือเปล่าอ่ะคือแต่ดิฉันเห็นปลาหมึกนะจุดนี้คือน้ำลายไหลมากขอบอกคือคลิปเนี้ยคือถ้าไม่เปิดหน้าดูเผินๆก็เหมือนลุงขายปลาหมึกธรรมดาแต่พอเปิดหมวกออกเท่านั้นแหละเป็นไงอ่ะพักหน้ากากอนามัยโผล่ลงมานิดหนึ่งรูปนี้ไม่ได้รูปนี้ไม่ได้แต่รูปถัดมาสิดูสิคนถ่ายคลิปก็บอกอะไรเฮ้ยพ่อค้าขายปลาหมึกอะโคตรหล่อเลยมีหน้าเต็มๆไหมผมอยากดูหน้าเต็มๆดิฉันก็อยากดูเหมือนกันเจ้าของคลิปบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นคุณลุงถอดหมวกเท่านั้นแหละถึงกับสะกิดแฟนเลยลืมตัวนึกว่ามากับเพื่อนแฮชแท็กหาดจอมเทียนแฮชแท็กพ่อค้าแซ่บนี่เราลงพื้นที่ไปดูเลยค่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงความหน้าตาดีคล้ายโอป้าเกาหลีของพ่อค้าปลาหมึกคนนี้เยอะแสดงว่ามีคนไปเจอเยอะแล้วล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะหาดจอมเทียนที่พัทยาที่พัทยานี่แหละชลบุรีนี่แหละไปตามหาพ่อค้าคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณอย่าใช้คำว่าได้อยู่ขอโทษนี่เขาออปป้าป้าได้ดงได้อยู่อะไรคุณโจธีระปรากฏกำลังเดินขายปลาหมึกบดตามชายหาดนาจอมเทียนนักท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าอุดหนุนต่อเนื่องเจ้าตัวบอกแค่สั้นๆบอกก็ไม่รู้เรื่องนะว่ากำลังเป็นกระแสใน TikTok ก็เพิ่งมารู้ตอนพี่นักข่าวบอกนี่แหละก่อนหน้านี้ตกงานไม่รู้จะทำงานอะไรเลยมาขายปลาหมึกย่างเดินขายตามชายหาดจอมเทียนแล้วก็เมืองพัทยาคุณผู้ชมใครไปแถวนั้นไปอุดหนุนกันได้คนซื้อเยอะเพราะปลาหมึกอร่อยอะปลาหมึกน่าทานก็พ่อค้าน่าทานกว่าอุ้ยตายหัวล้อเสียกริยาคุณผู้ชมครับไปข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง